วิทย์มาสวัสดีครับผมนี่ทุกคนวันนี้มีตัวนี้นะไม่รู้ว่าทำไมยังไม่เคยแกะกล่องตัวนี้หรือว่าประกอบตัวนี้นะตัวนี้คือ Zeta Gundam AEUG Attack Use Prototype Reliable Form Mobile Suit นะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.0 นะครับเป็นบันไดนะกล่องแบบนี้เป็นไงเท่มั้ยอ่ะนี่ดูหน้ากล่องนะเท่อ่ะนะดูจากนอกกล่องเหมือนมีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยไม่รู้มีหรือเปล่ากลับไปดูนะข้างใน Zeta Gundam Hyper Mega Launcher นะ1ต่อ100 Scale Master Gate นะครับผม MSZ006 Zeta Gundam เวอร์ชั่น 2.0นะนี่แกะออกมาแล้วนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับในกล่องนะแต่คือว่ามัสเกตก็กล่องมันก็ถือว่าระดับกลางๆเกือบใหญ่ๆนะนี่1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6 7 8 9เฮ้ยมีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีคู่มือการประกอบนะหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นี่หล่อๆนะนะแล้วก็มีคู่มือในการประกอบนะตัวนี้มันแปลงร่างได้ด้วยนะครับผมเท่ดีเหมือนกันนะแผงการตอบประกอบแผงเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะนะครับนี่ด้านในเป็นแบบนี้นะตัวหุ่นเนี่ยมันก็มีสีขาวสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีเทาเข้มสีเนวี่บลูสีเขียวสีฟ้าสีโอ้เยอะชิบผมเลยอ่ะเรามาดูแผงกันดีกว่านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617แผงเท่านั้นเองนะครับสำหรับเซตากันดั้มเอ้าเดี๋ยวไปดูดีกว่าสปีดบิลประกอบแล้วมันจะหล่อแค่ไหนแล้วเดี๋ยวมาประกอบทีละชิ้นดูทีละส่วนว่าจุดขยับของมันดีแค่ไหนวัสดุอุปกรณ์ของมันดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มาให้ดาวกันนะจ๊ะกับเซตากันดั้มมาสเตอร์เกตเดี๋ยวไปดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับตัวนี้นะฮะเท่จริงๆนะฮะเซต้าเฟี้ยวไปเลยทีเดียวคือจากประกอบดูแล้วเนี่ยผมดูแล้ววัสดุคือมันเป็นตั้งแต่ปี2012นะฮะมันก็ความแบบอะไรของมันก็จะไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับพวกโมที่มันเป็นปี2018แต่ถามว่าเท่สวยนะฮะเมื่อกี้เนี้ยคือจัดไฟเดี๋ยวไปดูนะจัดไฟแล้วถ่ายนะเท่ดีเหมือนกันนะฮะแล้วที่สำคัญคือความเท่ของมันเนี่ยมันมีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้แล้วก็แปลงร่างได้
แต่ก่อนที่จะไปแปลงร่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกส่วนมาดูจุดขยับของมันนะฮะแต่ต้องออกตัวก่อนเลยจุดขยับของมันอะไม่เท่าไหร่นะฮะแต่คือเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงจัดภาพสวยๆถ่ายอินเสิร์ตสวยๆแล้วก็แยกล่างมาดูจุดขยับของมันไปดูกันเลยครับผมเป็นไงฮะไปดูอินเสิร์ตมาแล้วจัดไฟสวยๆเท่ไปเลยทีเดียวกับตัวเซต้าตัวนี้นะอ่ะเราแยกของมันออกมาแล้วนะมาดูดีกว่าจุดขยับของมันเป็นยังไงอ่ะมาดูใกล้ๆเลยนี่ดูขานะฮะต้นขาเนี่ยเนี่ยมันขยับได้ประมาณนี้นะแต่คือก็เนี่ยเท้าหน้าเนี่ยมันยาวแต่เท้าหลังเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับเนื้อของมันเนี่ยมันก็ทำให้แบบเอ็นเข้าไปได้มันเลยทำให้มีแอคชั่นเบสมาด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันแถมว่ามันแปลงร่างได้นะฮะอันนี้มันก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้ถามว่าดีไหมก็ระดับหนึ่งนะแล้วมาดูจุดขยับต่อไปในเรื่องของข้อนี่ได้แค่นี้นะครับผมถ้าเกิดเราประกอบเข้ากับตัวมันเนี่ยมันจะบิดได้แค่ไหนนะฮะนะฮะนี่ตรงนี้มันเป็นข้อของมันอีกทีหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปปั๊บเขาให้แต่เกิดตรงนี้บิดได้นิดเดียวเองนะฮะนะเนี่ยข้อเนี้ยบิดได้ขานได้แค่นี้เองนะฮะไปด้านหน้าก็จะได้ประมาณนี้อ่ะมาดูกระโปรงกระโปรงก็ขยับได้นะครับกระโปรงข้างกระโปรงหลังเป็นชิ้นเดียวแบบนี้นะกระโปรงหน้าก็ขยับได้อิสระนะครับอ่ะนำมาประกอบขามันก็จะประมาณนี้แล้วก็มันก็จะบิดได้แบบนี้นะครับกลางแขนกลางขาเนี่ยได้นิดเดียวเองนะจุดขยับของมันเนี่ยธรรมดามากผมบอกให้เลยว่าธรรมดามากถ้าเป็นแบบเป็นมาสเตอร์เกรดแล้วเนี่ยอ่ะเรามาดูแขนนี่นะฮะตัวนี้มันหมุนได้แบบนี้อยู่แล้วนะครับนะฮะตรงไหล่เนี่ยมันจะยืดแบบนี้แล้วก็ขยับได้นะฮะแล้วก็ข้อมือนี่มันบิดได้แค่นี้เองงอได้นิดเดียวเองนะฮะงอได้แค่นี้นะฮะอ่ะเรามาประกอบแขนดูนะครับตรงเนี้ยมันจะแยกออกมานะฮะมันจะมีในส่วนของใส่ตรงไหล่แล้วก็เสียบเข้าไปปะโถอันนี้เราก็เสียบมาอันนี้ดันเข้าไปปึ๊บนะก็จะแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วหมุนได้แล้วก็งอมองได้แค่นี้เองนะฮะชิ้นส่วนไหล่นะฮะขยับได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะแล้วมันก็จะบิดได้มันจะมีส่วนบิดด้านหลังตรงนี้ได้นิดหนึ่งนะฮะอ่ะประกอบจับเข้าล็อกให้มันดีๆแบบนี้อ่ะนี่ก็เป็นส่วนแขนนะฮะไหล่นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูตัวด้านหลังนะฮะตัวด้านหลังตัวปีกตัวนี้ที่มันสามารถที่จะแปลงร่างได้มันก็มีแบ็คแพ็คข้างหลังเนี่ยตรงนี้มันมีระบบตรงนี้มานะครับแต่คือว่ามันก็ไม่ได้เ
ท่าไหร่สักที่ควรนะฮะด้านหลังมันมีแมคานิกนี่ตรงนี้ดึงออกมาได้ตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปด้านหลังของมันปึ๊บนะก็จะอยู่แบบนี้เลยนะฮะด้านหลังฝั่งนี้เราก็เสียบเข้าไปเหมือนกันนะครับแต่คือตัวยึดเนี่ยที่มันยืดออกมาได้แล้วก็พับเข้าไปได้เนี่ยก็ทำออกมาถือว่าพอใช้ได้นะครับนี่แบบนี้อันนี้เป็นส่วนหัวของเครื่องบินที่มันเวลาไว้แปลงร่างจุดขยับของมันก็ไม่ได้แน่นอะไรนักหนาแต่ถามว่าพอได้ไหมพอได้สองอันนี้มาประกบกันแบบนี้ปึ๊บมีร่องประกบมันปึ๊บนี่อันนี้ก็เป็นแบ็คแพ็คหลังมันสำหรับตัวเซต้านะครับผมนะส่วนหัวอ่ะเรามาดูจุดขยับส่วนหัวมันก็จะเป็นล็อกคอของมันแบบนี้กดเข้าไปขยับได้หมุนได้รอบนะครับก้มได้นะครับไม่ได้แน่นมากหลวมๆแต่ก็ไม่ได้หลวมมากนะฮะอ่ะส่วนเอวนะฮะจุดของมันก็จะเป็นแค่ตัวล็อกแค่ตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปง่ายๆกดเข้าไปปึ๊กแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของมันแล้วคือจุดขยับของมันนะอย่างที่ผมบอกไปคือมันก็ไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเซต้าตัวนี้นะฮะจุดขยับของมันบางทีมันไม่ได้แน่นมากเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาให้มันแปลงร่างได้เว้ยนะแต่เนี่ยดูโดยรวมเห็นไหมนะอ่ะผมยังไม่ได้จัดท่าอะไรมาเนี่ยดูโดยรวมเนี่ยดูถ้าเกิดดูข้างหลังเนี่ยขาหน้าเนี่ยมันแบบคือตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีเนื้อที่สำหรับยืนได้ดีสักเท่าไหร่แล้วแบ็คแพ็คหลังของมันเนี่ยปีกของมันเนี่ยที่จะต้องแปลงร่างอ่ะมันก็หนักนะฮะเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะมันสามารถที่จะทำให้แปลงร่างได้นะครับนี่ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้นี่แบบนี้นะฮะสำหรับเซต้าถ้าเกิดแบบให้บอกว่าแอคชั่นทำท่าแอคชั่นอะไรอ่ะผมบอกได้เลยคือไม่เท่าไหร่นะฮะมันถึงได้มีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้สำหรับทำให้ท่าของมันแล้วก็ติดเครื่องบินแล้วก็ทำท่าของเครื่องบินได้ทีเอ้าเราไปดูวิธีการดีกว่าว่าแปลงร่างแล้วหน้าตามันจะเป็นไงกับเซต้ากันดั้มตัวนี้ไปดูกันเลยแปลงร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เซต้าตัวนี้นะเฮ้ยแปลงร่างมันก็เท่ดิมกันนะนี่จากตรงขาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไอพ่นนะปีกเปิกเนี่ยปืนเนี่ยมันเอาออกมาทำเป็นแบบตัวอยู่ในส่วนหนึ่งของตัวแบบยานได้นะมันก็จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกไปคือความเจ๋งของมันเนี่ยคือมันแปลงร่างได้นะฮะแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นหุ่นได้เป็นแปลงร่างได้มันก็เลยแบบเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้แต่คือความเจ๋งที่แบบติดนิดเดียวก็คือเรื่องจุดขยับของมันแต่ก็เข้าใจได้นะฮะก็เลยแบบว่าอ่ะถือว่าคุ้มนะตัวหนึ่งนะมีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้มีอะไรมาให้นะจุดขยับที่ทำให้มันเป็นแบบนี้มันก็ถือว่าโอเคโอเคในระดับหนึ่งนะถือว่าดีนะดีดีดีนะแต่ก็เดี๋ยวค่อยมาดูว่าดาวมันจะเป็นยังไงนะนี่นี่ดูรายละเอียดของคันนะโอเคเดี๋ยวกลับมาแปลงร่างอีกรอบนึงแล้วก็มาดูใส่กันดั้มแอคชั่นเบสแบบเท่ๆเลยนะที่มันเป็นตัวเซต้ากันดั้มแล้วก็มาให้คะแนนกันมาให้ดาวกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่บอกได้เลยว่าเปรี้ยวไปเลยทีเดียวใช้คุ้มค่ามากเลยนะทั้งตัวนะก็ไม่ได้เล็กนะถือว่าใหญ่นะอ้าวโอเคไปดูฮะจัดแสงสวยๆกับตัวยานอวกาศเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาเป็นยังไงกันบ้างครับนี่
จากดูตัวเป็นๆแล้วแล้วก็กลับมาเป็นตัวแปลงร่างแล้วแล้วก็กลับมาเป็นอีกแบบนึงนะครับเป็นไงอันนี้คือใส่กันดั้มแอคชั่นเบรดแล้วผมบอกเลยนะตัวนี้ถ้าเกิดจุดขยับหรือว่าเนื้อพลาสติกหรืออะไรที่มันแบบคือมันดีกว่านี้คือจริงๆแล้วมันยืนไม่อยู่นะฮะแต่มันก็ยังดีที่มีกันดั้มแอคชั่นเบรดมาให้แต่ที่สิ่งสำคัญเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยเวลาแปลงร่างหรือว่าเป็นโหมดปกติเนี่ยใส่กันดั้มแอคชั่นเบรดแล้วเนี่ยมันก็จะลบปมด้อยในการขยับจุดขยับไปได้แต่คือว่าถ้าเกิดใส่กันดั้มแอคชั่นเบรดไปแล้วเนี่ยในบางอย่างที่ทำกันแอคชั่นเนี่ยมันก็จะแบบถือว่าสวยนะแต่คือว่าไม่เพอร์เฟกต์ 100% น่ะคือจุดขยับของมันยังมีข้อจำกัดอยู่นะฮะแต่ด้วยสีสันหรือว่าดีไซน์ของมันเนี่ยไอตัวเซต้าตัวนี้ถือว่าเท่ดีเหมือนกันนะขาเขอรายละเอียดตรงนี้ก็คือว่าไอร่องเนี่ยไม่ได้มีเยอะแต่คือว่ามีสีสันแซมขึ้นมามีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินอะไรเงี้ยถือว่าได้ในชุดของดีไซน์ตรงนี้คือตรงครึ่งตัวบนเนี่ยก็ถือว่าสวยนะฮะข้างหลังแบ็คแพ็คหลังที่มีปิงมีปีกเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยถ้าเกิดมันทำมาในลักษณะเวอร์ชั่นใหม่ที่ล่องดีขึ้นจุดขยับดีขึ้นนะฮะรายละเอียดดีขึ้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะเซต้ากันดั้มเท่ผมบอกได้เลยเท่นะฮะและแปลงร่างได้นะผมว่ายังไงลุงบันไดไม่ต้องทำมาอีกแน่นอนนะแต่คือว่าตัวนี้มันก็เป็นเวอร์ชั่น 2.0 แล้วถ้าจะเปิดเวอร์ชั่น 3เนี่ยน่าจะแก้จุดละเอียดได้ดีขึ้นนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าลองเอามาให้ดูนะในตัวที่มันแบบเริ่มจะเก่านะสำหรับตัวเซต้ากันดั้ม 2.0 Mastergate ตัวนี้นะถ้าเปรียบผมนะถ้าเกิดผมให้ดาวนะผมจะให้จาก5ดาวให้อยู่ที่4ดาวก็พอนะฮะคือทุกอย่างสวยนะรายละเอียดดีการดีไซน์สวยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสีสันเนี่ยมาได้โอเคคือโดยรวมแล้วเนี่ยคือตัวของมันเนี่ยก็คือให้ปืนใหญ่ให้ปืนเล็กแล้วก็มีบีมไรเฟิลมาให้นะแล้วก็เท่นะแปลงร่างได้อีกก็ถือว่า4ดาวก็โอเคคือข้อด้อยมันคือจุดขยับเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้นะตัวนี้ราคาผมถ้าจำไม่ผิดประมาณ 2,000 บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะฮะโอเคไปดีกว่าเดี๋ยวดูภาพอินเสิร์ตทั้ง2อันรวมกันแล้วก็อันนี้ด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะสวยแค่ไหนนะฮะจริงๆแล้วก็เท่ต้องมีอยู่ในบนกันดั้มแอคชั่นเบสนี่แหละถึงจะเหมาะและยืนเฉยๆแม่งธรรมดาเกินไปอ่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดกับสไครไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้ทำตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะวันนี้ไปดีกว่าครับผมบาย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 คลิปหน้ามาดูกันว่าจะเป็นอะไรก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะไม่กดข้ามโฆษณานะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบายบาย